ปัจจุบันเรามีผู้ป่วยลำบากที่จะต้องไปโรงพยาบาลในพื้นที่หรือต้องไปโรงพยาบาลต่างๆบางผู้ป่วยก็เป็นผู้พิการก็มีผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยโรคเรื้อรังเราได้เข้ามาช่วยเหลือเขาอย่างเงี้ยช่วยแบ่งเบาลูกหลานหรือญาติญาติเขาที่เขาไม่มีเวลาเราเข้ามาบ้างมาหาเขาบ้างมาสอบถามว่าต้องการอะไรไหมเราจะไปเติมความอบอุ่นแล้วก็เติมรักให้เขาอย่างเงี้ย